หมอไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมาสอนอะไรพวกเราหมอไม่เคยสูบหมอไม่รู้หรอกว่ามันเลิกได้จริงถ้าบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ดีแล้วทำไมไม่ไปแบนบุหรี่ด้วยล่ะทำไมไม่ไปยกเลิกแอลกอฮอล์ด้วยล่ะมันก็ทำให้ตับแข็งนายวินัยนี่เป็นคนแรกที่ถามผมอย่างนี้นะในเรื่องมันเรื่องของปรัชญาเรื่องของอะไรที่มันมากผิดภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะจริงๆเนี่ยบุหรี่มันถูกกฎหมายโดยอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์เป็น historical accident นะครับไม่รู้ว่ามันทำให้เกิดมะเร็งทำให้เกิดโรคต่างๆจนมันติดกันเป็นพันล้านแล้วถึงมารู้ก็มีความพยายามที่จะทำให้มันผิดกฎหมายนะครับแต่มันกลายเป็นเรื่องประเด็นการเมืองไปแล้วนะครับเรื่องของมีการเก็บภาษีเรื่องของมีชาวไร่ยาสูบนะครับเรื่องของมีธุรกิจนะครับที่เข้ามาขัดขวางนะครับการที่จะไปควบคุมนะเพราะฉะนั้นมันจึงใช้เวลาไงใช้เวลานานมากที่จะค่อยๆควบคุมลงมานะมันเป็นตัวเดียวนะคือปัญหาสุขภาพเดียวที่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่เขาเรียกว่าอนุสัญญาควบคุมยาสูบของการไมโลนะฮะที่จะทำให้บุหรี่เนี่ยมันหมดไปเป้าหมายนะให้หมดไปนะฮะไม่มีนะนั้นตรงนี้ไออนุสัญญาเนี่ยนะมันจะมีกำหนดข้อต่างๆนะฮะการขึ้นภาษีการคุ้มครองสุขภาพความมือสองการเตือนพิษภัยนะครับการควบคุมส่วนประกอบนะครับการหีบควบคุมหีบห่อนะฮะการป้องกันบริษัทบุหรี่แทรกแซงประเทศที่เขาทำอย่างนี้ได้ดีทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถทำให้บุหรี่หมดไปโดยที่ไม่ได้ห้ามประเทศอย่างสิงคโปร์หรืออย่างฮ่องกงตอนนี้เขาต่ำกว่า 10% ละนะฮะถ้าเขาทำได้หรือออสเตรเลียเนี่ยเขาจะไปสู่สังคมที่ปลอดบุหรี่นี่ไม่ได้หมายความว่า0นะหมายความว่าถ้าต่ำกว่า 5% นะฮะ 5% ของคนที่สูบผู้ใหญ่เนี่ยเขาถือว่าความสูญเสียกับสังคมเนี่ยมันพอที่จะโคบได้พอที่จะรับได้นะครับแล้วประเทศเหล่านี้เขาใกล้ไปสู่ที่ตรงนั้นละแล้วประเทศที่ผมกล่าวแล้วเนี่ยออสเตรเลียสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเขาจะไปสู่สังคมปลอดบุหรี่โดยไม่ต้องเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาเขาไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าทำไมไม่ไปทำให้มันผิดกฎหมายก็เพราะว่ามันมีอิทธิพลของบริษัทบุหรี่อยู่มันกลายเป็น political issue ไปแล้วนะครับครับที่จะแบนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะฮะเหมือนสุราก็เหมือนกันที่อาจารย์พยายามจะบอกก็คือบางทีเนี่ยเข้าใจว่ามันก็เป็นสินเสพติดที่อยู่ในตลาดมาตั้งหลายอย่างนะฮะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่นะฮะแต่บางอย่างมันมีปรากฏการณ์ของการเมืองของประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดนะครับบางทีเราอาจจะย้อนกลับไปแก้มันใช้เวลามากกว่าที่เราจะไม่ให้มันเข้ามาตั้งแต่เนิ่นนะครับงั้นก็อยากฝากคนที่ยังหรือวัยรุ่นที่ยังมีความคิดอยู่พวกเราก็เหมือนกันว่าอยากให้มันแบนแต่ว่าบางอย่างมันไม่ใช่แค่ระดับจุลภาคมันเป็นภาคมหาภาคหมอไม่สูบหมอจะเอาอะไรมาสอนเราครับเราเอาหลักฐานจากประเทศอื่นที่เขาเกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะจะมาบอกว่าหมอไม่เคยไปชนขับรถชนแล้วหมอจะบอกฉันว่าชนได้ไงคือมันมีคำสอนอย่างนี้ครับนะครับคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนะครับแต่คนฉลาดน้อยกว่าหรือว่าคนไม่ค่อยฉลาดต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองนะครับนะฮะเราเห็นแล้วขณะนี้นะครับว่าที่ประเทศนี้ก็เปิดขายเนี่ยติดกันบุหรี่เยาว์วัยรุ่นเนี่ยมันติดแล้วมันเลิกไม่ได้นะครับมันเลิกไม่ได้แล้วก็มีป่วยไปก็เยอะแล้วนะครับเราเห็นแล้วว่าหลักฐานในการทางวิทยาศาสตร์นะฮะมันมีสารก่อมะเร็งนะครับมีสารเคมีที่เป็นอันตรายฟอร์มาลดีไฮด์มีอะไรพวกนี้ในโลหะหนักนะครับ
เรารู้ว่าไอ้เหล่านี้มันมีอยู่ในบุหรี่แล้วสูบบุหรี่แล้วมันทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับเราน่าจะคิดออกไปได้เราจะลองไหมแล้วเราตัวเอาตัวเราเองเป็นตัวทดลองนะฮะเรากำลังจะเอาตัวเราเองเป็นตัวทดลองอาจจะบอกผมไม่เคยถูกไฟลวกตอนร้อนไอ้เหล็กมันร้อนนะฮะแต่ผมไม่เอามือไปจับอ่ะเพราะคนอื่นมันเคยไปจับแล้วมันถูกเบิร์นนะฮะเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยนะสำคัญที่สุดนะครับถามกลับมาใหม่แล้ววัดดูแล้วเราได้อะไรจากการสูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมครับมันทำประโยชน์อะไรแก่สุขภาพเราหรือแต่เรานะมันเป็นไซเขาเรียกว่าไซโคแอคทีฟซับสแตนซ์มันไปกระตุ้นสมองเรานะครับนะทำให้เกิดความสุขซึ่งความสุขอันนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็ได้เราไม่ต้องใช้คือนิโคตินนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิของคุณนะที่คุณคิดว่าคุณจะรับสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแต่ว่าคนฉลาดอย่างที่ผมบอกนะฮะเราต้องเรียนรู้จากคนอื่นความผิดพลาดของคนอื่นที่ก็เข้าไปติดแล้วก็ออกมาไม่ได้นะครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเฉพาะบุหรี่เนี่ยมันตายปีละ8ล้านคนนะครับหมอเนี่ยรู้เลยหมองานวิจัยในอังกฤษเนี่ยหมอที่สูบบุหรี่กับหมอที่ไม่สูบมันตายก่อนกัน10ปีนะครับอยากไปพิสูจน์เหรอก็be my guest นะคุณก็พิสูจน์ตัวคุณเองไปว่าใครได้ประโยชน์นะธุรกิจเท่านั้นอ่ะเขาต้องภาษาอังกฤษเขาบอกว่า laughing all the way to the bank อ่ะคือเขาหัวเราะเดินไปแบงค์ไปรับเงินนะเอาเงินจากเราแล้วก็สุขภาพเราเสียนะฮะแต่ผมเป็นคนที่ผมไม่สูบบุหรี่นะผมมีสูบเล่นๆนิดหน่อยแต่ผมเรียนรู้จากการผมดูแลคนป่วยคนของมะเร็งปอดถุงลมพองนะในช่วงที่ผมไปฝึกอบรมผมเลือกโรคปอดที่แรกจะไปรักษาคนไข้วัณโรคบ้านเราเป็นอะไรวะผมไปเฝ้าไอ้คนที่ถุงลมพองกลางคืนนะแล้วโอ้โหไม่ได้นอนทั้งคืนนะเพราะติดเข้าๆกับเครื่องไม่ได้นะแล้วลองไปถามดูสิครับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเราไม่ได้ทำวิจัยนี่แต่ฝรั่งก็ทำวิจัยนะเขาเสียใจที่เขาติดอันนี้ครับเขาเสียใจที่เขาไปติดบุหรี่แล้วก็ออกมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะเราจะต้องเชื่อนะองค์การไมโลกและองค์การไมโลกเขาเรียกว่าเป็นองค์กรที่คุ้มครองสุขภาพของโลกนะการเดียนของโลกนะฮะเขาก็เตือนแล้วก็เรื่องวันไม่สูบบุหรี่โลกเป็นวันแรกที่มีของโลกนะเพราะปัญหามันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อเขาแล้วผมก็จะถามว่าแล้วทำไมคุณเอาลูกคุณไปฉีดวัคซีนนะใครบอกเลยใช่ไหมโอ้ยไม่ฉีดก็ได้อะไม่ฉีดลูกคุณก็ไปเสี่ยงเอาสิสุดท้ายคุณก็ไปฉีดแต่ว่าทำไมองค์การไมโลกเตือนคุณว่าคุณอย่าสูบบุหรี่นะอย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้านะทำไมเราไม่เชื่อถ้าคุณไม่เชื่อก็ your choice นะฮะเราได้พยายามเตือนได้พยายามบอกแล้วแต่เราที่เราบอกเนี่ยต้องการคนที่เขาจะเชื่อที่เขาคิดตามทันแล้วว่าโอ้โน่ไม่ให้ลูกฉันไปติดนิโคตินแบบที่ไอ้คนขายบุหรี่ไฟฟ้าเขาบอกเขาไม่ให้ลูกเขาใช้นะครับเพราะอะไรทำไมเขาไม่ให้ลูกเขาใช้นะฮะก็เราต้องคิดตามก็ให้ทันกลยุทธ์เขานะครับน้องจะไปเชื่อธุรกิจที่เขาเอากำไรจากน้องหรือจะเชื่อองค์การไมโลกหรือเชื่อหมอวินัยเชื่อผมที่เราไม่ได้ต้องการอะไรจากน้องเลยในการบอกอันนี้เราเพียงแต่ต้องการให้น้องเนี่ยมีสุขภาพดีเท่านั้นเองนะก็ต้องไปคิดต่อเองนะครับนะครับขออนุญาตใช้คำว่าสี่สูบก็คืออย่างที่อาจารย์พูดนี่ครับเราอยู่ในยุคที่เราควบคุมปัจจัยที่หนึ่งไม่ได้ก็คือปัจจัยฝุ่นที่มันเหนืออำนาจเราแต่ยังน้อยอีก3สูบเนี่ยเราควบคุมได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าวันนี้จุดยืนเราเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยเพราะส่วนตัวผมโปรเจกต์ไว้ว่าอีก10ปีข้างหน้าถ้าทิศทางเนี่ยสภาพอากาศและ
PM มันเป็นอย่างนี้กรุงเทพอาจจะไม่เหมาะในการดำรง daily living เราอาจจะเข้าสู่ยุคที่เราต้องขับออกไปอยู่ข้างนอกครับแล้วก็เข้ามาทำงานแล้วก็กลับผมไม่รู้นะฮะว่าถึงจุดนั้นจะเป็นยังไงแต่คือผมเทียบกับประเทศที่อากาศดีหน่อยอย่างน้อยเนี่ยอย่างเราไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยหรือเราไปประเทศอื่นที่ PM ไม่เยอะเนี่ยครับอย่างน้อยมันก็ลดปัญหาเพราะว่าปัจจุบันอาจารย์ครับปัญหาลูกปอดทางเดินหายใจมันเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าจะติดสมัยก่อนท็อป5ผมว่าตอนนี้ท็อป3แล้วฮะขณะนี้เนี่ยไอ้ร่างกฎหมายควบคุมอากาศบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะ Clean Air Act ของไทยเนี่ยนะเข้าใจว่ามันผ่านครม.ไปแล้วเห็นชอบในหลักการนะครับขั้นตอนต่อไปมันก็ต้องส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งแนวโน้มก็จะเป็นสภาหน้าสมัยหน้านะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองสปอนเซอร์นะครับทั้งพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคของฝ่ายค้านด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเข้ามาช่วยเราแก้ปัญหาได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยมันก็ยังโชคดีกว่าเชียงใหม่เยอะนะครับโชคดีกว่าเชียงใหม่เยอะที่เขามีฝุ่นนานกว่าเราแล้วในช่วงที่ไม่ได้มีฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ย ก็ยังระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อย่างที่บอกว่าแนวอย่างน้อยๆเราจัดการสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงได้นะครับจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ากัญชานะครับนอกจากนิโคตินที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยติดง่ายเนี่ย อาจารย์อยากจะเตือนวัยรุ่นไหมครับว่าดีไซน์รูปแบบอาจารย์อยากจะเตือนสติไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขากำลังดีไซน์บุหรี่ไฟฟ้าให้มันเหมือนแกดเจ็ตใช่ให้มันเหมือนแกดเจ็ตที่ดูเท่ในการพกในคันวางแล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะเขาเรียกว่า external validation คือให้คุณค่าตนเองจากภาพลักษณ์ภายนอกอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าการมีกุญแจรถวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเด็กวัยรุ่นจะรู้สึกดีกุญแจรถกุญแจมอเตอร์ไซค์นะพอขยับมาก็เป็นมือถือแพงๆเช่น iPhone นะครับปัจจุบันเนี่ยการวางบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับหน้าตามันยิ่งอาจารย์อยากจะเตือนให้เขาทันอย่างนี้ยังไงยังไงอ่ะทำให้ appeal นะ appeal ต่อวัยรุ่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่วัยรุ่นจะต้องรู้คืออะไรมันอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็กลับมาที่เบสิกก็ว่าร่างกายเราปอดเราเนี่ยนะเป็นอวัยวะที่ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอวัยวะภายในนะอวัยวะเดียวที่ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลาทำไมเพราะทุกครั้งที่เราหายใจเนี่ยมันจะconnect ต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือจากออกซิเจนในอากาศนะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการไม่ได้ต้องการนะมันมีไนโตรเจน 80% โอเคนั่นเข้าแล้วก็ออกแต่ว่าตัวที่ต้องการจริงๆคือออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะถนอมปอดของเรานะครับปอดของเราอย่าไปเอาสิ่งที่มันไปทำอันตรายต่อปอดนะปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่เรียกว่า very delicate ก็คือว่ามันละเอียดอ่อนมากนะครับมันติดต่อกับข้างนอกรับสิ่งอะไรจากข้างนอกตลอดเวลาต่างจากกระเพาะนะฮะกระเพาะเรายังมีเวลากินนะฮะแล้วมีเวลานะกินนะฮะแล้วที่สำคัญกับพ่อเราเนี่ยมันเป็นออร์แกนที่ทนทานมากไปดูนะฮะผิวกระเพาะอะไรเนี่ยมันหนาตึกเลยนะมันกันไอ้ทั้งหลายกันสารก่อมะเร็งกันอะไรเนี่ยสารเคมีอะไรเนี่ยนะฮะแต่ปอดเรานี่บอบบางมากๆมากๆนะครับที่จากหลอดลมนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายเล็กจนเล็กมากๆนะครับถุงลมเนี่ยนะครับเราอย่าทำร้ายตัวเองเลยนะครับมีเมอร์ซี่กับ
ปอดของตัวเองร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็รู้เท่าทันไอ้บริษัทเหล่านี้นะที่เขาทำไอ้สิ่งของอย่างบุหรี่ไฟฟ้ามาขายนะครับนี่ก็เราคือต้องรู้เท่าทันพวกนี้ก็จะต้องคิดทำทุกอย่างคิดทุกอย่างใส่ทั้งรูปลักษณ์นะครับรูปลักษณ์ของไอ้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ของที่อยู่ข้างในนะครับที่จะทำให้มันคนเนี่ยเกิดความเย้ายวนนะครับผิวแล้วก็ไปใช้แล้วก็เกิดการติดขึ้นนะครับนี่ก็อย่าให้ประวัติศาสตร์ไปซ้ำรอยนะซ้ำรอยที่เราถูกบริษัทบุหรี่หลอกอย่าลืมว่าบริษัทบุหรี่กับบริษัทบุหรี่ไฟฟ้านะตอนนี้ทุกยิ่งงานมันเข้ามันจะเป็นบริษัทเดียวกันคือบริษัทบุหรี่ที่เขาผลิตบุหรี่ขายเนี่ยมันขายได้น้อยลงเขาต้องการรักษากำไรรักษาธุรกิจเขาไว้มันจึงเป็นที่มาของผลิตบุหรี่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นไปคิดดูสิครับสิ่งเสพติดขนาดนี้มันไม่ควรจะถูกกฎหมายแล้วมันไม่ควรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ขายแล้วมันเสพติดนี้แล้วถูกกฎหมายแล้วมีสารก่อมะเร็งด้วยโดยเฉพาะนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องฉลาดและรู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีแต่จะทำลายสุขภาพเรานะฮะอย่าไปตกเป็นวิกติมเป็นเหยื่อของเขากราบขอบพระคุณอาจารย์อีกทีนะครับขอให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยนะครับระหวังว่าจะได้เจออาจารย์ตัวต่อตัวดีนะครับคุยกันได้อีกวันนี้เราคุยเรื่องมันออกไปนอกเหนือจากบุหรี่ไฟฟ้านะวินัยนี่เป็นคนแรกที่ถามผมอย่างนี้นะในเรื่องมันเรื่องของปรัชญาเรื่องของอะไรที่มันมากผิดไทยของบุหรี่ไฟฟ้านะก็เป็นการผมเชื่อว่าอาจารย์คนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาเอาตัวรอดจ้ะแต่ว่าคนที่เอาตัวไม่รอดคือระดับฐานรากอาจารย์ใช่ใช่ดังนั้นผมก็อยากจะเจาะลึกลงไปที่ mindset มากกว่าให้เขาคือในบุหรี่ฮะในอังกฤษเนี่ยปัญหาบุหรี่ขนาดนี้นะมันอยู่ในวัยแรงงานแล้วก็อยู่ในคนจนนะครับคนชายขอบคนที่ professional คนที่ educated เขาไม่เอาแล้วเขาทิ้งแล้วบุหรี่แล้วเขาก็ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับครับจ้ะเขาฉลาดขึ้นแล้วนะครับเขาจะไม่ถูกธุรกิจหลอกอีกต่อไปนะครับเราก็พยายามพัฒนาไปสู่จุดนั้นครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับพอดแคสต์เล็กๆของผมอาจารย์สลับเวลามาถึงแม้อาจารย์ยุ่งนะครับอาจารย์สลับวิดีโอคอลจากหาดใหญ่มาเลยนะครับก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามผลักดันมาผมขออนุญาตใช้คำว่าตลอดชีวิตก็ขอให้ผมเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับอาจารย์อีกนิดนึงนะครับหวังว่าวัยรุ่นไทยน่าจะส่วนหนึ่งถ้าฟังแล้วอาจจะคิดได้อย่างที่อาจารย์บอกครับครับก็ขอบคุณนะคุณหมอวินัยเพราะว่ามันต้องช่วยกันนะมันต้องช่วยกันพูดนะให้คนรู้นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วคนรู้ที่มีความรู้นะรู้ก็จะไม่เอาเข้าไปเสี่ยงตัวเองนะหรือว่ากำลังมีความเสี่ยงอยู่แล้วมีความรู้มากขึ้นก็จะหลุดออกมาได้นะครับ